สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านวันนี้โคราพี่ขอนำเสนอ2ว่านมงคลไม้มงคลใบสวยเสริมดวงค้าขายดีเรียกโชคลาภเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะต้นไม้มงคลว่านมงคลและความเชื่อถือเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กันกับไทยเรามาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะนอกจากหลายท่านจะนิยมปลูกต้นไม้มงคลไว้ตามบ้านเรือนสถานที่ทำงานเพื่อให้ความร่มรื่นอากาศดีมีชีวิตชีวาทำให้รู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดแล้วคนโบราณยังมีความเชื่อว่าต้นไม้บางชนิดนั้นสามารถช่วยปกป้องคุ้มครองคนในบ้านตลอดจนช่วยเสริมโชคลาภและก็เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ปลูกแต่อย่างไรก็ตามการปลูกต้นไม้มงคลเพียงอย่างเดียวอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ชีวิตนั้นสำเร็จแล้วก็ร่ำรวยมั่งคั่งได้นะคะแต่หากมีปัจจัยหลากหลายประการแล้วควบคู่ไปกับการปฏิบัติตนเป็นคนดีไม่ว่าจะเป็นการหมั่นสวดมนต์รักษาศีลคิดดีทำดีพูดดีให้ทานอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญท่านต้องขยันทำงานรู้จักอดออมใช้ให้น้อยกว่าที่หามาได้แบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยเสริมดวงให้ชีวิตของท่านดีขึ้นและเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างแน่นอนค่ะว่านมงคลต้นที่2ว่านเสน่ห์ขุนแผนหรือคล้าเสน่ห์ขุนแผนว่านเสน่ห์ขุนแผนหรือคล้าเสน่ห์ขุนแผนนั้นเป็นว่านมงคลที่มีชื่อเรียกหลากหลายชื่อด้วยกันและแต่ละชื่อล้วนมีแต่ความหมายดีทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นว่านสามกษัตริย์ซึ่งหมายถึงว่านที่มีคุณครบทั้ง3ประการคือเมตตามหานิยมโชคลาภและแคล้วคลาดปลอดภัยจัดเป็นว่านเรียกทรัพย์หมายถึงว่านที่ช่วยเรียกเงินทองเข้ามาสู่ผู้ปลูกและเป็นว่านเสียงทายหมายถึงว่านที่ออกดอกยากซึ่งหากออกดอกเมื่อใดแสดงว่าผู้ปลูกนั้นชะตาชีวิตกำลังดีหรือกำลังจะมีโชคดีนั่นเองค่ะว่านเสน่ห์ขุนแผนนั้นจัดเป็นไม้ล้มลุกมีอายุหลายปีเจริญเติบโตเป็นกอมีลำต้นอยู่ใต้ดินเป็นเงาใบเป็นใบเดี่ยวมีลักษณะเป็นรูปวงรีค่อนข้างกลมเรียวขึ้นจนถึงปลายใบปลายใบมีความโค้งมนและมีรอยหยักดูพลิ้วไหวสวยงามส่วนใบพื้นใบด้านบนจะมีสีเขียวเข้มออกเป็นสีดำใบเป็นมันวาวบนพื้นใบจะมีลายสีขาวหรือสีชมพูเป็นลายห่างๆพาดขวางเป็นกลุ่มเป็นเส้นริ้วๆ 3-4 เส้นเหมือนคนวาดรูปเส้นใบไม้ดูแล้วสวยงามมากเลยค่ะส่วนเส้นกลางใบเป็นเส้นสีขาวอมเขียวและหลังใบจะมีสีม่วงแดงจนถึงสีม่วงเข้มว่านเสน่ห์ขุนแผนนั้นเป็นว่านมงคลที่เชื่อว่าให้คุณด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมเรียกทรัพย์ค้าขายดีปกป้องคุ้มครองโดยเฉพาะด้านเมตตามหานิยมนั้นเชื่อกันว่าหากปลูกไว้ที่บ้านหรือที่ทำงานจะช่วยเสริมเสน่ห์ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาหาและเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของคนรอบข้างค่ะนอกจากนั้นว่านเสน่ห์ขุนแผนยังเป็นว่านเสียงทายอีกด้วยเนื่องจากว่านชนิดนี้มีดอกออกยากมากหากบ้านไหนว่านนี้ออกดอกจะถือว่าเจ้าของว่านนั้นโชคดีหรือมีเรื่องดีๆเข้ามาอย่างไม่คาดฝันค่ะนอกจากนั้นแล้วยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศช่วยดูดซับสารพิษภายในบ้านได้อีกด้วยจึงเหมาะสำหรับในการปลูกใส่กระถางวางไว้ในบ้านคอนโดหรือตามสถานที่ทำงานค่ะว่านมงคลต้นที่1ว่านนางกวักว่านนางกวักหรือต้นนางกวักจัดเป็นต้นไม้มงคลว่านมงคลที่มีใบสวยงามแล้วก็ยังปลูกง่ายดูแลไม่ยากเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมปลูกมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นปลูกใส่กระถางประดับไว้ในบ้านหรือตามสถานที่ต่างๆต้นนางกวักนั้นมีหลากหลายชื่อไม่ว่าจะเป็นนางกวักใบโพว่านกวักสีมหาโพว่านทรหดและว่านเศรษฐีใบโพค่ะต้นนางกวักนั้นจัดเป็นไม้ล้มลุกมีอายุยืนหลายปีมีลำต้นใต้ดินที่เป็นหัวคล้ายกับเผือกมีก้านตั้งตรงโผล่ขึ้นมาเป็นก้านใบต้นแก่จะมีลำต้นโผล่สูงขึ้นมาเหนือพื้นดิน
ส่วนใบของต้นนางกวักนั้นจะเป็นใบเดียวเรียงเวียนรอบต้นมีลักษณะคล้ายใบโพปลายใบเรียวแหลมโคนใบรูปหัวใจผิวใบเป็นสีเขียวเข้มเป็นมันเงามีร่องตื้นตามแนวเส้นใบชัดเจนต้นนางกวักนั้นจัดเป็นว่านมงคลแล้วก็เป็นไม้มงคลที่มีความเชื่อว่าจะช่วยเรียกโชคลาภดึงดูดเงินทองเสริมสิริมงคลให้กับผู้ที่อยู่อาศัยช่วยให้บ้านเรือนร่มเย็นเป็นสุขโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าคนทำธุรกิจหากปลูกไว้หน้าร้านเชื่อว่าก็ยิ่งจะเจริญก้าวหน้าทั้งยังช่วยเสริมดวงการค้าขายดังชื่ออันเป็นนามมงคลว่าต้นนางกวักนั่นเองค่ะต้นนางกวักเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยที่ระบายน้ำได้ดีนิยมขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อส่วนการดูแลก็ไม่ยุ่งยากนะคะสามารถปลูกได้ทั้งภายในและภายนอกบ้านชอบแสงแดดรำไรชอบความชื้นสูงส่วนในเรื่องของการรดน้ำควรรดให้พอชุ่มไม่ควรรดน้ำบ่อยจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้รากเขาเน่าได้ค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังคลิปของเรามาจนจบนะคะแอดมินขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมั่งคั่งร่ำรวยประสบความสำเร็จในทุกๆด้านตามที่ท่านมุ่งหวังทุกประการนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจหรือรักต้นไม้หรือกำลังมองหาว่านมงคลต้นไม้มงคลมาปลูกเลี้ยงนะคะซึ่งหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลว่านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆแล้วก็ได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ